โรงพยาบาลลำปางจองที่จอดรถไม่เข้าใจ่อไอ้คนที่มาคนเดียวไม่มีสิทธิ์จองที่ใช่แต่คนที่มาหลายคนมีสิทธิ์จองที่ใช่ผมไม่เข้าใจคือถ้ามาคนเดียวไม่มีสิทธิ์จอดเพราะว่าไม่มีคนมายืนคิวถูกไหมครับคือคนมา2คนเนี่ยคนนึงมายืนรอได้ถูกไหมมันเป็นกติกาใช่ป่ะเอาแล้วแต่คนก็คือมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนใช่ไหมจิตสำนึกดีก็มาจองรอแล้วว่าผมจะมาจอดแล้วบอกใครครับบอกคนที่ออกรถเมื่อกี้อ๋อมีมาแบบนี้ด้วยเหรออ๋อครับโอ้โหคือผมจะได้รู้ว่าจิตสำนึกของคนเราอ่ะเรามา2คนเรามาจองที่ไว้ได้แต่ถ้าสมมุติคนใดคนหนึ่งมา1คนครับก็ไม่มีสิทธิ์จอดถูกมั้ยครับโอเคผมจะได้รู้ไงครับคือมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ถูกมั้ยถูกป่ะก็ผมก็จะให้คุณจอดได้เสียดายตรงนี้ว่าผมมาคนเดียวโอเคเนาะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเพราะว่านี่คือจิตสำนึกของมนุษย์โอเครับทราบถ้าผมมา2คนผมก็จะไม่ทำแบบนี้โอเคเนาะโอเคครับจริงๆแล้วคุณก็ไม่น่าเกี่ยวนะหรือว่าครอบครัวเดียวกันจะได้รู้ว่าโอเคครับ